This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้จะคุยถึงเรื่องของสายการบินโลคอสครับถ้าเกิดท่านสังเกตท่านจะพบว่าก่อนหน้านี้สายการบินโลคอสก็จะโลไพรซ์หรือว่าราคาต่ำไปด้วยแต่ว่าตอนนี้พอหลังโควิดมาแล้วพบว่าสายการบินโลคอสนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ฟูลเซอร์วิสแต่ว่าราคาเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นทำไมจึงเป็นแบบนั้นแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราไปเทียบกันระหว่างสายการบินโลคอสที่ราคาปรับตัวสูงขึ้นแบบนี้แบบนี้ถ้าเราลองไปเทียบกันกับสายการบินปกติที่เป็นฟูลเซอร์วิสนี้เนี่ยมันดีกว่าหรือเปล่าพูดคุยประเด็นนี้กันนะครับกับหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับอาจารย์ดร.นวทัศน์ก้องสมุทรอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิทย์ครับอาจารย์ครับแต่ก่อนเลยผมจำได้เวลาที่โลคอสชื่อมก็บอกแล้วราคาก็จะถูกลงมีการจัดโปรโมชั่นแต่ตอนนี้เนี่ยไม่รู้ว่ามันเป็นแบบมันเปลี่ยนไปหรือเปล่าแต่จะพบว่าโลคอสไม่ได้โลไพรซ์อีกต่อไปแล้วครับอาจารย์ช่วงนี้เป็นอย่างที่คุณวิทย์พูดจริงๆครับก็อัตราการออกลอนช์โปรโมชั่นก็น้อยลงราคาเฉลี่ยของบัตรโดยสารเองแน่นอนก็แพงขึ้นสูงขึ้นกว่าเมื่อเทียบกับโควิดเป็นอย่างมากครับเป็นอย่างที่คุณวิทย์ตั้งข้อสังเกตครับครับสาเหตุมันเป็นเพราะอะไรจารย์เป็นเพราะว่าคนเยอะขึ้นเนาะเขาน่าจะไม่ขาดทุนละเขาน่าจะสามารถมีเม็ดเงินเข้ามาได้เป็นเพราะว่าราคาเชื้อเพลิงหรือมันเกิดจากอะไรครับในบางช่วงก่อนหน้านี้เป็นเรื่องราคาเชื้อเพลิงแต่ถ้าไปดูเทรนด์ทั้งหมดตั้งแต่เราฟื้นโควิดมานะครับก็แพงกว่าในภาพรวมทั้งหมดหัวใจสำคัญเลยเราต้องยอมรับว่าตอนนี้อยู่ในสายการที่เรียกว่าซัพพลายน้อยกว่าดีมานด์ฝั่งแอร์ไลน์เนี่ยเครื่องบินที่จะผลิตที่นั่งผลิตกิโลเมตรในการบินขนส่งเนี่ยมีจำกัดเพราะจำนวนเครื่องบินยังกลับมาได้ไม่เต็มสองดีมานด์มันมากเพราะคนอั้นเดินทางเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเรามองในแง่นี้จริงๆต้องเรียกว่าไม่อยากจะบอกว่าแอร์ไลน์เขาฉวยโอกาสแต่มันคือโอกาสที่เขาจะต้องล้างการขาดทุนเขาช่วง3ปีที่ผ่านมาโอเคชดเชยป่ะใช่ครับแล้วตอนนั้นเนี่ยประเทศไทยก็เป็นประเทศที่พึ่งพาการท่องเที่ยวไม่กี่ประเทศที่เราไม่อุดหนุนสายการบินเลยทั้งฟูลเซอร์วิสทั้งโลคอสสำหรับกันไปเองเลยเขาต้องแบกรับการขาดทุนด้วยตัวเขาเองทั้งหมดครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันคือโอกาสเขาซึ่งผมก็อยากจะให้เราได้เข้าใจสายการบินเขาด้วยว่ามันก็เป็นโอกาสที่เขาจะนำตัวนี้ไปชดเชยล้างติดลบที่เขาสะสมไว้จำนวนมากในช่วง3ปีที่ผ่านมาแล้วมันก็เป็นเทรนด์ที่ทุกที่เป็นแบบนี้หมดก็ต้องยอมรับว่าเป็นช่วงที่โอกาสเป็นของฝั่งสายการบินที่เขาจะทำให้สุขภาพทางการเงินเขาดีขึ้นในขณะที่ผู้บริโภคเองก็ยังยอมจ่ายอยู่ครับอาจารย์เมื่อสักครู่เราพูดถึงเรื่องของช่วงโควิดไม่ได้บินเนาะหลังจากนั้นมีสิ่งที่เรียกว่า pent up demand คือคนอัดอั้นแล้วก็ระเบิดแล้วก็บินกันเยอะแยะตอนนี้เทรนด์มันกลับมาเป็นปกติแล้วหรือยังครับอาจารย์หรือว่าการบินหนาแน่นแบบยังล้างแค้นกันในช่วงโควิดอยู่ฮะตอนนี้จริงๆเทรนด์น่าจะเริ่มกลับเข้าไปสู่สภาวะสมดุลแต่ยังไม่ได้กลับเข้าไปสู่2019อย่างสมบูรณ์นะครับเพราะเราก็ยังมีปัญหาเรื่องของการที่หาเครื่องเข้ามาเติมในฝูงบินได้ช้ายังมีปัญหาในเรื่องของในส่วนของกระบวนการทางรัฐเราเองด้วยว่าการจะนำเอาเครื่องบินกลับมาเนี่ยไม่ทราบคุณวิทราบไหมว่ากฎหมายประเทศไทยกำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมต้องเป็นคนเซ็นอนุญาตให้เครื่องบินแต่ละลำเข้ามาในราชการให้คนระดับรัฐมนตรีอนุมัติแต่ละลำใช่ซึ่งแน่นอนมันเราก็เข้าใจว่างานท่านไม่ได้น้อยเนาะครับนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการเหล่านี้เองเนี่ยมันก็ยังทำให้เกิดการเติมเครื่องบินเข้ามาในระบบยังช้าอยู่นั้นแต่อย่างไรก็ตามมันก็เติมมามากขึ้นแล้วถ้าเรานับมาประมาณเกือบ2ปีถ้าสิ้นปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นโดยสถานการณ์ก็เชื่อว่ามันกำลังลู่เข้าหากันในแรกของดีมานด์และซัพพลายเดิมที่มันห่างกันค่อนข้างมากที่ซัพพลายมันน้อยกว่าดีมานด์อยู่เดิมแล้วเราก็อาจจะได้เห็นราคาที่อาจจะไม่ได้สูงนักนะครับหวังว่าครับคนโดยทั่วไปคาดหวังอาจารย์โลคอสแอร์ไลน์ราคาต้องต่ำนะครับตอนนี้อาจารย์บอกชดเชยตอนนี้อาจารย์เห็นแนวโน้มไหมครับว่าการที่ทุกอย่างจะกลับมาเป็นปกติแล้วโลคอสจะสามารถกลับมามีโปรโมชั่นมีราคาที่ต่ำลงหรือเป็นเพราะว่าคนในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยตอนนี้ยังไงก็เดินทางก็เลือกที่จะเดินทางอากาศแล้วก็ดีมานด์มากกว่าซัพพลายอยู่ดีอาจารย์มองไงครับคือดีมานด์ในแง่ของการเดินทางที่เราเดินทางหลายครั้งขึ้นแล้วนะครับเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าถ้าหากตั๋วยังแพงอยู่ก็คราวนี้ก็จะเป็นกลไกตลาดปกติเลยว่าถ้าราคาแพงขึ้นดีมานด์ก็จะเริ่มลดลงแต่ก่อนหน้านี้มันเป็นภาวะไม่ปกติเพราะ willingness to pay คือความยินดีที่จะจ่ายมันสูงเพราะฉันไม่ได้เดินทางเลยแต่พอมันอยู่ในสถานการณ์ที่มันไม่ได้เหมือนเดิมเดินทางหลายครั้งแล้ว willingness to pay มันอาจจะต่ำลงแอร์ไลน์เองก็จะต้องถ้าคุณอยากได้ดีมานด์ก้อนนี้คุณก็อาจจะต้องดึงราคาลงมาซึ่งมันก็อาจจะเข้าสู่ภาวะสมดุลจุดสมดุลจุดใหม่ที่ไม่ได้มีราคาที่สูงมากนักครับครับขอทำให้ความรู้อาจารย์โดยปกติแล้วสมมติเส้นทางเดียวกันเลยนะครับ
สมมุติต่างกรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพภูเก็ตอย่างเงี้ยครับ full service กับ low cost ต่างกันประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับอาจารย์ในระดับราคาเฉลี่ยของโลคอสผมขออนุญาตใช้อ้างอิงซึ่งเป็นสายการบินที่ประกาศราคาเฉลี่ยออกมาคือไทยแอร์เอเชียนะครับในยุคก่อนที่เราจะถล่มราคาเป็นสงครามราคาแล้วก็ทำให้มีกำไรเนี่ยคือมาปี2017-18เนี่ยราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,600 บาทนั่นก็แปลว่าระยะทาง 6-700 กิโลเนี่ยราคาประมาณนี้แต่ในขณะที่ฟูลเซอร์วิสเชื่อว่าเขาไม่ได้ประกาศตัวเลขแต่เชื่อว่าราคาอยู่ที่ประมาณ 2,200 2,000-2,500 บาทน่าจะประมาณนั้นครับครับในความแตกต่างของระดับราคาทีนี้ถ้าเกิดว่าราคามันขี่ๆนะอาจารย์ครับใกล้ๆกันอ่ะแบบนี้ถ้าเกิดในมุมมองของผู้โดยสารนะครับก็นั่งฟูลเซอร์วิสดีกว่าไหมต้องเจาะไปอีกนิดนึงครับวิวิทย์ว่าผู้โดยสารกลุ่มนี้วัตถุประสงค์การเดินทางเป็นแบบไหนครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นกลุ่มเดินทางทำธุระเดินหรือเดินทางทำธุรกิจที่คนเดินทางต้องค่อนข้างบ่อยและต้องการความยืดหยุ่นของเวลาผมไม่ได้เชียร์โลคอสแต่ผมจะบอกว่าเดินทางโลคอสดีกว่าและไม่ใช่เรื่องราคาด้วยนะครับครับเรื่องราคานี่คือได้เด้งที่สองเพราะความถี่ในการบินในแต่ละเส้นทางเขาสูงกว่าฟูลเซอร์วิสครับ oh, ซึ่งถ้าเราไปเปรียบเทียบกันได้เลยไม่ว่าจะบางกอกแอร์เวย์หรือการบินไทยนะครับในเส้นทางยอดฮิตยกเว้นสมุยนะครับโลคอสอย่างไทยแอร์เอเชียก็ดีหรือไทยเวสเจ็ตก็ดีเนี่ยมีความถี่ต่อวันมากกว่า oh. เพราะฉะนั้นมันทำให้นักเดินทางพวกนี้เขารีสเกตได้เช่นเขาเปลี่ยนเลยก็เปลี่ยนแต่ว่าสมมติบินการบินไทยหรือบินบางกอกแอร์เวย์ฟูลเซอร์วิสบางเส้นทางมีวันละ2เที่ยวบิน3เที่ยวบินเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วมีปัญหาโอเคในขณะเดียวกันเด้งที่2นี่เขาจะได้ก็คือถ้าเขาซื้อตั๋วแพงขึ้นมานิดนึงของโลคอสคือตั๋วที่ทำให้เหมือนฟูลเฟล็กซ์เงี้ยครับคือทำให้เขาเฟล็กซิเบิลก็เปลี่ยนตารางได้เนี่ยโอ้ยมันเขาแทบจะไม่ต่างเพราะโลคอสเดี๋ยวนี้เขาก็พยายามจะขึ้นมาแข่งกับฟูลเซอร์วิสเขามีอาหารเสิร์ฟบนเครื่องเสร็จในราคาที่แพงขึ้นแต่อาจจะต่ำกว่าฟูลเซอร์วิสนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นในกลุ่มแบบนี้ก็ต้องยอมรับว่ากลายเป็นว่าขึ้นโลคอสอาจจะคุ้มกว่า oh. ในทางตรงข้ามสำหรับนักเดินทางท่องเที่ยวสมมติโดยเฉพาะเดินทางระหว่างประเทศซึ่งต้องมีการต่อเครื่องสมมติจะมาจากภูเก็ตจากอุดรจากอุบลจากเชียงราย ต้องการไปญี่ปุ่นไปอะไรพวกนี้นะก็ต้องมาต่อเครื่องที่กรุงเทพโดยธรรมชาติของโลคอสเขาไม่มีสิ่งที่เรียกว่าอินเตอร์ไลน์อะกรีเมนต์เขาไม่สามารถเช็คทรูกระเป๋าสมมติเราอยู่เชียงรายเราจะไปญี่ปุ่น oh. สิ่งเหล่านี้ความสะดวกในการเดินทางมันก็จะชดเชยจากราคาที่แพงขึ้น oh. ด้วยบริการที่มากขึ้นแล้วก็จะตอบโจทย์การเดินทางระหว่างประเทศมากกว่า ก็อยู่ที่ว่าวัตถุประสงค์การเดินทางแต่ละกลุ่มเป็นยังไงโอ้ยขอบคุณมากอาจารย์เพราะว่าจริงๆแล้วสายการบินเนี่ยจะมองแค่มิติของเวลาอย่างเดียวจะมองแค่มิติของราคาอย่างเดียวไม่ได้ใช่เรื่องของตารางเวลาการไปถึงในเวลาที่เราต้องการ ความยืดหยุ่นการคอนเน็กต์ไฟท์แบบนี้จริงๆแล้วก็เหมือนกับรวมอยู่ในการพิจารณาไปด้วยนะครับผมถามนี้อาจารย์ผมจำได้ครั้งที่แล้วที่เราคุยกันอาจารย์จะพูดว่าระยะเวลาหรือว่าช่วงเวลาในการจองตั๋วความยืดหยุ่นออปชันต่างๆนี้เนี่ยมันล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อตัวราคาด้วยกันทั้งสิ้นที่อาจารย์บอกว่ามันแบ่งออกมาเป็นหลายกล่องนี่นะฮะสมมุติเราราคาเป็นตัวตั้งอาจารย์แนะนำว่าจองอย่างไรให้ราคาเนี่ยได้ดีที่สุดครับเช่นจองก่อนเลยจองทีหลังไม่เปลี่ยนไม่ได้อาจารย์แนะนำไงครับจริงๆโดยธรรมชาติของการตั้งราคาไม่ว่าจะฟูลสวิตช์หรือโลว์คอสนะครับที่เขาใช้หลักที่เรียกว่าเป็นดินามิกไพรซิ่งก็คือการเขาก็เปลี่ยนราคาตลอดเวลาเขาเปลี่ยนเขาก็ดูตามผู้บริโภคนี่แหละว่าถ้าคนอยากบินเยอะก็แปลว่าอยากจะซื้อเยอะยายินดีจ่ายเยอะก็จะแพง oh. แต่โดยสูตรสำเร็จที่เขาตั้งไว้แน่นอนว่าการจองล่วงหน้าย่อมมักจะราคาถูกกว่าการจองใกล้วันเดินทางแต่ก็ต้องบอกว่าไม่เสมอไปนะครับบางครั้งหลายคนที่จำเป็นต้องเดินทางระยะใกล้ๆเนี่ยบางแอร์ไลน์มีตั๋วคือเขาทางสถิติเขาเห็นแล้วว่าสมมติ2วันก่อนเดินทางเนี่ยสมมุติเขาเหลือซีทอยู่ 20% ไม่มีทางที่เขาขายหมด 20% โอ้เขาก็จะไม่ตั้งราคาแพงหมดทั้ง 20% อาจจะไปได้ราคาที่ถูกกว่าบางแอร์ไลน์ที่ใช้สุดใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นจริงๆดีที่สุดเซฟที่สุดสำหรับคนที่เดินทางประจำถ้าในมุมผมนะครับคนที่เดินทางประจำและคนที่เดินทางบ่อยๆกรณีเดินทางธุระเนี่ยซื้อจองล่วงหน้าไว้เลยแล้วเป็นตัว full flexเพราะเราเปลี่ยนแปลงได้ครับแล้วราคาเราก็ไม่ได้แพงขึ้นในขณะที่ถ้าเดินทางท่องเที่ยวแน่นอนถ้าเป็นการเดินทางท่องเที่ยวก็จะมีอยู่2กลุ่มกลุ่มที่วางแผนล่วงหน้าอันนี้ดีอยู่แล้วเพราะคุณจะได้ตั๋วราคาถูกกับกลุ่มที่บางกลุ่มที่พร้อมหิ้วกระเป๋าเที่ยวเนี่ยบริษัทไม่ไล่ออกถ้าเดินทางพรุ่งนี้เลยเนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกว่าตอนนี้มีหลายแอร์ไลน์นะครับที่มีกลยุทธ์การขายราคาพวก last minuteบางทีเราใช้คำเนี่ยนะ lastminute.com มาเราเรียกกันเล่นๆแบบนี้ก็คือวัน2วันก่อนเดินทางเนี่ยสมมติประเทศที่วีซ่าฟรีอยู่แล้วเราอยู่แล้วเนี่ยครับเขาจะดั้มพอเขารู้ยังไงก็ขายไม่ได้เขาไปตั้งแพงสุดเขาก็เหลืออยู่ดีก็มีโอกาสที่เราจะได้ราคาถูกเช่นเดียวกันนี่สำหรับกลุ่มท่องเที่ยวนะครับแต่กลุ่มทำธุระแนะนำว่าให้จองล่วงหน้าแล้วก็ซื้อ full
แฟร์เพราะคุณจะเปลี่ยนแปลงได้คุณเฟล็กซิเบิลกว่าที่คุณจะมาจองใกล้ๆแล้วแพงกว่าขึ้น 3-4 เท่า 5 เท่าครับอาจารย์ผมถามงงๆนิดนึงครับเราสามารถพอคำนวณเดาก่อนได้ไหมเช่นบางทีเนี่ยสมมติช่วงปลายปีคนเที่ยวเยอะยิ่งจองเร็วยิ่งคงดีถ้าเกิดท้ายๆคงจะแพงเราพอมีหลักคิดไหมครับว่าช่วงไหนจะเป็นยังไงสำหรับคนที่ไปท่องเที่ยวกันจริงๆผมแนะนำน่าจะแนะนำได้นะก็คืออย่างถ้าเราไปคันใน Google นะครับไอ้ Google Fair เนี่ยเราเสิร์ชเขาจะมีสถิติเลยครับว่าวันไหนของสัปดาห์ในอดีตตั๋วแพงเท่าไหร่อ๋อเหรอฮะไปเราลากไปวันไหนมันเห็นหมดเลยครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นไกด์ไลน์ตัวนึงที่ทำให้เราเห็นได้ว่าแต่ละเส้นทางที่เราต้องการไปนะครับ Average Fare เนี่ยมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะทำให้เราวางแผนการเดินทางในเลือกช่วงปีได้ดีขึ้นครับนะต้องบอกว่าครั้งใดก็ตามที่คุยอาจารย์นวทัศน์เนี่ยเหมือนกับเปิดกล่องความลับของจักรวาลนะครับเพราะว่าอุตสาหกรรมการบินมีความซับซ้อนสูงมากปัจจัยค่อนข้างเยอะมากแต่วันนี้สิ่งที่เราได้จากอาจารย์นั่นคือว่าเรื่องราคาเป็นส่วนหนึ่งครับยังมีเรื่องความสะดวกในการเดินทางไปถึงเวลาไหนเสียเวลาให้น้อยที่สุดอย่างไรยืดหยุ่นด้วยวิธีการอะไรบ้างนะครับสิ่งเหล่านี้เองน่าจะพอเป็นประโยชน์นะครับให้กับคนในยุคปัจจุบันที่เรามีการบินมากขึ้นกว่าเดิมในอดีตมากมายทีเดียววันนี้ขอบคุณอาจารย์นวทัศน์มากนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์และนั่นก็เป็นภาพรวมของรายการเศรษฐกิจติดบ้านประจำวันนี้นะครับและถ้าเกิดท่านมีความสนใจเรื่องราวทางเศรษฐกิจแบบนี้ท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจสารดีไทย PBS หรือว่าทุกช่องทางเลยของไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับติดตามรายการของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.comแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud